มาดูกันหน่อยอย่างที่เราได้บอกไปแล้วคุณผู้ชมคาดการณ์กันไว้ว่ากกต.เนี่ยจะมีการรับรองกันวันนี้9 กรกฎาคมเนี่ยนะครับแล้วก็มีบทวิเคราะห์ออกมาว่ามีอะไรบ้างเนี่ยนะฮะมีรายงานแบบนี้ว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.เนี่ยนะฮะมีกำหนดจะประกาศรับรองสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ชุดใหม่ที่ผ่านการเลือกในระดับชาติในวันนี้นะฮะ 9 กรกฎาคมโดยจะรับรองทั้งหมด 200 คนพร้อมรายชื่อสำรองอีก 100 รายชื่อจาก 20 กลุ่มอาชีพพร้อมๆกับการประกาศรับรองสว.จะมีการเสนอตั้งคณะทำงานเพื่อสืบสวนสอบสวนและก็ตรวจสอบกระบวนการเลือกสว.ที่มีการร้องเรียนกล่าวหาและตั้งข้อสังเกตว่ามีการกระทำผิดกฎหมายด้วยหรือเปล่าโดยคณะทำงานเนี่ยประกอบด้วยผู้แทนจากฝ่ายสืบสวนของกกต.เองจากฝ่ายตำรวจโดยกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจากสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.รวมไปถึงนะครับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI คณะทำงานชุดนี้จะมีการตรวจสอบย้อนหลังเกี่ยวกับการกล่าวหาว่าหัวไงและก็การจัดตั้งเครือข่ายในการเลือกสว.โดยไม่ได้มุ่งเน้นที่คุณสมบัติของว่าที่สว.เท่านั้นแต่มุ่งตรวจสอบความผิดปกติของคะแนนในแต่ละกลุ่มโดยเฉพาะการที่คะแนนเนี่ยนะฮะ5อันดับแรกทุกกลุ่มอาชีพเกาะกันเป็นกลุ่มๆตัวเลขใกล้เคียงช่วงประมาณสัก 50-70 คะแนนบวกลบที่เราเคยเล่าไปถูกไหมเพราะว่าหลายคนมาร้องบอกทำไมคะแนนมันโดดจังอ่ะ 1-5 ทำไมคะแนนมันโดดจาก 6-7-8 จังอ่ะนอกจากนี้ยังมีผู้สมัครอีกจำนวนไม่น้อยนะฮะที่ไม่ลงคะแนนเลือกตัวเองทั้งที่เสียค่าสมัคร 2,500 บาทและเสียค่าเดินทางในขั้นตอนเลือกระดับอำเภอระดับจังหวัดและระดับชาติมีรายงานเพิ่มเติมจากการเสนอให้มีการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยนะฮะของผู้สมัครและว่าที่สว.แต่ละคนเพื่อพิสูจน์ว่าก่อนลงคะแนนและในระดับเนี่ยนะฮะผู้สมัครหรือว่าสว.คนใดจับกลุ่มอยู่ด้วยกันในสถานที่เดียวกันบ้างและสอดรับกับผลคะแนนการเลือกออกมาหรือไม่โดยเฉพาะเกาะกลุ่มการเลือกคะแนนในแต่ละกลุ่มอาชีพโดยหากมีการเปิดหีบลงคะแนนก็อาจจะมีการสอบเชื่อมโยงกับการลงคะแนนของแต่ละคนได้อีกด้วยหรือเปล่าสำหรับกระบวนการตรวจสอบของกกต.ภายหลังประกาศรับรองสว.เนี่ยนะฮะเรียกได้ว่าตามสอยที่หลังสามารถดำเนินการได้ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 226 นะฮะซึ่งเขียนเปิดช่องเอาไว้ชัดเจนเพียงแต่กกต.ไม่มีอำนาจในการสอยเองแต่ต้องทำคำร้องเสนอศาลฎีกาเพื่อเพิกถอนสิทธิ์ในผู้นั้นนะครับนี่แล้วก็มีรายงานนะฮะว่าการตั้งคณะทำงานนี้เนี่ยหากดำเนินการตามที่มีการเสนอจะถือเป็นครั้งแรกของกกต.ฮะที่เปิดให้หน่วยงานจากภายนอกเข้าร่วมกระบวนการตรวจสอบการเลือกสสหรือการเลือกสวนอกเหนือจากการดำเนินการของฝ่ายสืบสวนของกกต.เองอันนี้จากรายงานข่าวที่เราได้มาล่าสุดคือวันนี้น่าจะมีการรับรองเกิดขึ้นและหลังจากนี้น่าจะมีการไปตามสอยทีหลังเพราะฉะนั้นวันนี้เกาะติดหน้าจอ Nation TV เลยรับรองเมื่อไหร่เดี๋ยวเรา breaking news ทันที